ตรวจสอบแล้วและก็ชัดเจนแล้วนะคะว่าผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 จากคลัสเตอร์สถานบันเทิงย่านทองหล่อเป็นเชื้อที่เป็นสายพันธุ์ประเทศอังกฤษนะคะซึ่งพบว่าการแพร่ระบาดจะเกิดขึ้นเร็วกว่าเดิมอีกด้านนึงก็ตามมาด้วยคำถามนะคะว่าวัคซีนที่คนไทยฉีดไปแล้วจะศูนย์เปล่าหรือไม่ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณศักดิ์สยามชิดชอบขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการกักตัวและตรวจสอบคนที่ใกล้ชิดด้วยนะคะรัฐมนตรีที่ใกล้ชิดก็ต้องกักบริเวณเป็นเวลา14วันไม่ต่ำกว่า10คนแล้วค่ะไม่ใช่ไทม์ไลน์ที่เป็นทางการแต่หากย้อนตรวจสอบภารกิจจากตารางการทำงานของรัฐมนตรีศักดิ์สยามก่อนหน้านี้พบว่า24มีนาคมพบท่านทูตออสเตรเลียที่กระทรวงคมนาคม25มีนาคมมีรายงานว่ายกเลิกภารกิจทั้งหมดเวลา17นาฬิกาถึง20นาฬิกาไปพบหมอกายภาพที่โรงพยาบาลพระราม9และกลับบ้าน26มีนาคมนำสื่อมวลชนทดลองการเดินรถเสมือนจริงรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิต27ถึง28มีนาคมยังไม่มีข้อมูลระบุชัดเจน29มีนาคมลงนามสัญญารถไฟความเร็วสูงที่กระทรวงคมนาคมจากนั้นพบทูตเดนมาร์กที่กระทรวง30มีนาคมประชุมครม.ที่ทำเนียบรัฐบาลจากนั้นช่วงบ่ายประชุมหัวหน้าหน่วยงานที่กระทรวงคมนาคม31มีนาคมประชุมเตรียมแผนการเดินทางช่วงสงกรานต์ที่กระทรวงจากนั้นไปงานอีเวนต์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา1เมษายนประชุมคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบกที่กระทรวงและไปเป็นประธานในงานพิธีเริ่มต้นใช้ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมง 2-5 เมษายนภารกิจไม่ชัดเจน6เมษายนทำบุญครบรอบตั้งพรรคภูมิใจไทยที่สำนักงานจากนั้นเดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมงานถวายพระเกียรติรัชกาลที่1และเมื่อทราบว่าคนใกล้ชิดติดเชื้อจึงไปตรวจและกักตัวจากนั้นทราบผลว่าติดเชื้อเช้าวันนี้เข้ารักษาที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์แม้จะตรวจสอบจากตารางการทำงานได้แต่ก็ยังขาดรายละเอียดในบางวันนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ระบุว่าอยู่ระหว่างสอบสวนโรคทีมงานเลขาท่านเนี่ยไปสัมผัสในกลุ่มเสี่ยงมานะครับแล้วก็มาสัมผัสใกล้ชิดกับท่านนะครับท่านก็เกรงว่าอาจจะมีโอกาสเสี่ยงนะครับถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อได้แล้วประกอบกับท่านมีอาการไข้นะครับก็เลยเข้าไปตรวจรับการตรวจแล้วก็รักษาที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ล่าสุดในทางท่านผู้มีการส่งมานะครับผลออกแล้วนะครับของท่านผลออกเป็นบวกนะครับของท่านศักดิ์สยามนะครับแล้วก็ทีมเลขาแล้วก็ทีมหน้าห้องครับยังไม่ชัดเจนว่ารัฐมนตรีศักดิ์สยามรับเชื้อวันไหนแต่ถ้าคนใกล้ชิดไปเที่ยววันที่25และมาพบรัฐมนตรีวันที่26ถ้าให้เวลาเพาะเชื้อเร็วที่สุด 2-3 วันการลงนามรถไฟความเร็วสูงวันที่29มีนาคมก็มีความเสี่ยงการถ่ายรูปครม. 30มีนาคมการประชุมอีกหลายงานที่ถัดมาจากนั้นซึ่งขณะนี้สื่อมวลชนสายกระทรวงคมนาคมทุกคนตัดสินใจกักตัวแล้วอีกประเด็นที่ยังยืนยันไม่ได้คือรัฐมนตรีศักดิ์สยามรับวัคซีนแล้ว1หรือ2โดสแน่แต่โดสแรกฉีดไปแล้วของซิโนแวค16มีนาคมแต่ถึงแม้จะฉีดโดสที่2แล้วหรือไม่ก็ยังมีโอกาสติดเชื้อได้แล้วโอกาสที่จะป้องกันโรคได้ดีเนี่ยนะครับต้องหลังเข็มที่2ไปแล้ว14วันนะครับหลังเข็มที่2ไปแล้วเนี่ย14วันนะครับแน่นอนอ่ะอย่างที่บอกไปแล้วว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับเป็นการลดความรุนแรงของโรคนะโอกาสถ้าจะติดเชื้อมาถ้าจะป่วยก็อาการก็จะน้อยลงโอกาสติดเชื้อยังมีโอกาสเป็นไปได้ขณะที่ผลตรวจสอบเชื้อไวรัสโควิด-19 ของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในกลุ่มผู้ติดเชื้อ24คนจากสถานบันเทิงย่านทองหล่อพบว่าเป็นสายพันธุ์อังกฤษหรือ B117 แพร่ระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์ปกติถึง 1.7 เท่าหมายความว่าผู้ป่วย1คนจะแพร่เชื้อเป็นวงกว้างมากขึ้นและผู้ติดเชื้อมักไม่มีอาการแต่ก็ยังไม่ทราบว่าสายพันธุ์นี้เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศได้อย่างไร
ส่วนคำถามว่าวัคซีนที่มีอยู่จะสามารถตอบสนองต่อเชื้อสายพันธุ์นี้มากน้อยแค่ไหนนายแพทย์ยงระบุว่าวัคซีนยังมีประสิทธิภาพเท่าเดิมผมตอบได้เลยว่าสายพันธุ์ที่มีการกลายพันธุ์ทั่วโลกขณะนี้ที่เราเรียกว่าต้องคำนึงถึงหรือต้องระวังต้องที่เรียกว่า variants of concern นี่นะครับมีอยู่สามสายพันธุ์สายพันธุ์อังกฤษสายพันธุ์แอฟริกาใต้แล้วก็สายพันธุ์บราซิลสายพันธุ์อังกฤษนี้เนี่ยนะครับแพร่กระจายได้เร็วแต่วัคซีนยังมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าวัคซีนยังมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมความรุนแรงของโรคไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์อังกฤษนะครับหรือสายพันธุ์อะไรก็ตามแต่ขณะนี้ความรุนแรงของโรคก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่การแพร่กระจายหรือการระบาดเพิ่มขึ้นนะเพิ่มได้ง่ายขึ้นกระจายได้ง่ายติดได้ง่ายส่วนโอกาสการระบาดเพิ่มในไทยโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กรมควบคุมโรคประมาณไว้ว่าจะมากกว่าปีที่แล้วบวกกับมาตรการควบคุมโรคที่ผ่อนคลายลงและเชื้อสายพันธุ์อังกฤษที่ระบาดขณะนี้นายแพทย์ยงประเมินว่าโอกาสที่เชื้อจะกระจายอาจสูงถึง170เท่าจากปีที่แล้วนายกรัฐมนตรีระบุว่าจำเป็นต้องปิดสถานบริการบางแห่งในบางพื้นที่และหากพบเพิ่มจะมีการสั่งปิดทันทีอีกรวมถึงกำชับให้เตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนามในกรุงเทพมหานครและย้ำว่าไม่อยากให้มีการปิดทั่วประเทศดังนั้นสงกรานต์นี้ต้องเข้มงวดในมาตรการขอความร่วมมือทุกท่านได้กรุณาให้ความร่วมมือกับภาครัฐด้วยนะครับข้อสำคัญที่สุดทุกคนก็ต้องมีมาตรฐานของตัวเองการใส่หน้ากากระยะห่างการเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงนะครับสถานที่ท่องเที่ยวบันเทิงต่างๆเหล่านี้รัฐบาลก็จำเป็นต้องปิดสถานที่บริการบางแห่งบางพื้นที่ไปนะครับและถ้าหากว่ามีการตรวจสอบพบว่าจัดทำมาตรการไม่พร้อมในการรับการโควิดก็จะปิดโดยทันทีเพิ่มเติมอีกนะครับผมก็อยากจะปิดทั่วไปทั่วประเทศหรอกนะพอผมก็เข้าใจนะครับแต่ทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองและครอบครัวอย่างไรนะครับสำหรับการประชุมครม.วันนี้นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีให้รักษาเนื้อรักษาตัวพร้อมระบุให้ยกเลิกงานสงน้ำหรือกิจกรรมรดน้ำดำหัวพร้อมแนะให้ไปรดน้ำพระพุทธรูปที่บ้านวันนี้รัฐมนตรีบางคนต้องประกาศกักตัว14วันเช่นรองนายกวิษณุเครืองามนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีช่วยคือนางมนัญญาไทยเศรษฐ์ส่วนนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผลตรวจเป็นลบแต่เป็นผู้เสี่ยงสูงใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อในจังหวัดสระแก้วจึงขอกักตัว14วันโดยมีคุณหญิงกัลยาโสพลพานิชและนางกนกวรรณวิลาวันซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยที่ทำงานใกล้ชิดต้องกักตัว14วันด้วย